สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราก็จะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเป็นการใช้คำสั่ง call นะครับคำสั่ง subroutine แล้วก็คำสั่ง first n นะครับคราวที่แล้วนะครับเรามีโจทย์นะครับโจทย์ที่เป็น subroutine อยู่2อันนะครับอันแรกนี่จะเป็น manual mode อา manual no continue mode นะครับส่วนอันที่2เนี่ยจะเป็น manual continue mode นะครับ แล้วกออ็จากครั้งที่แล้วเนะเราได้ทดลองเขออียนโปรแกรมมานะครับก็จะมีโปรแกรมหลักนะครับหนึ่งโปรแกรมแล้วก็โปรแกรมย่อยอีก2โปรแกรมนะครับอันนี้คือตัวอ,อย่างออที่เราเขียนครั้งที่ผ่านมานะครับเป็นโปรแกรมย่อยสับรูทีนที่1น,นะครับแล้วก็อันนี้เป็นโปรแกรมย่อยสับรูทีนที่2นะครับเดี๋ยวเราจะออนำนะครับนำสิ่งที่เราได้เขียนโปรแกรมตรงนี้นะครับ ไปทดลองใช้นะครับทดลองเขียนกับโปรแกรม GX Works 2นะครับดูว่าแล้วก็มาจำลองดูนะครับว่ามันทํางานได้ตามเงื่อนไขที่เรากําหนดหรือไม่นะครับอันดับแรกนะครับเปิดโปรแกรม GX Works 2ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่โปรเจกต์นะครับไปที่ New เลือกเป็นรุ่น FX นะครับ 3U นะครับแล้วก็ Use Label นะครับ แล้วก็เลือกภาษาแรเดอร์นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับกดโอเคเดี๋ยวรอสักครู่ครับขึ้นมาแล้วนะครับอันดับแรกเหมือนทุกครั้งนะครับเราก็ต้องไปเขียน global label นะครับไปเขียนป้ายชื่อนะครับไปเขียนป้ายของมันก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเขียนเป็น input ก่อนนะครับตรงนี้คลิกไปที่ class นะครับแล้วเลือก variable global นะครับตัวนี้ผมใช้เป็น Ls1 นะครับพิมพ์คำว่า ls1 นะครับ Data type ของผมเป็นแบบบิดนะครับตรงนี้ผมใช้ x0 นะครับแล้วก็ Enter อ่าไม่ต้อง Enter ก็ได้นะครับทีนี้เรามี ls ทั้งหมดจากโจทย์เมื่อกี้เรามี5ตัวนะ2 3 4 5นะครับไล่มาเลยนะครับคลิกขวานะครับไฮไลท์เสร็จแล้วเราก็คลิกขวานะครับเลือก new declarations after นะครับปึ๊บเห็นไหมครับ มันก็จะรันมาให้เราเองเลยตั้งแต่ L2 จนถึง L5 นะครับแล้วก็ตัวดีไว c e ก็จะรันต่อเนื่องมาให้เราเลยนะครับตัวถัดไปนะครับ input ก็จะเป็น PB นะ PB1 นะครับเป็นปุ่มปุ่นนะครับเราเป็น X5 ครับ X5 นะครับแล้วก็ PB มีหมด4ตัวนะครับตัวที่2ตัวที่ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4นะครับตัวที่4นะครับคลิกขวาแล้วก็ Next Declaration after นะมันก็จะขึ้นมา PB4 แล้วครับทีนี้เราก็จะมี SS0 นะครับ SS0 จะเป็น X11 นะครับแล้วก็คลิกขวาเลือก New after นะครับก็จะเป็น SS1 นะครับเป็น X12 แล้วก็ PB5 นะครับตัวนี้จะเป็น X13 ในส่วนของ Input ก็มีประมาณนี้นะครับจริงๆมันมีตัวที่เป็น ดิจิตอลสวิต์ด้วยนะครับแต่เราไม่ใช้นะครับในรัฐนี้ก็เอาแค่นี้นะครับทีนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชื่อ g l o b a l นะครับคลิกขวาเลือก rename นะครับให้เป็นคําว่า input นะพิมพ์คําว่า input นะครับแล้วก็ underscore global g l o b a l นะครับ input global เป็นการบอกให้รู้ว่าเราจะใช้ป้าย input ป้ายชื่อ input เป็นตัวนี้นะเดี๋ยวเราไปคลิกขวานะครับแล้วก็ add new data ขึ้นมานะครับ ตรงนี้เราใช้คำว่า out น O U T P U T Output, global, L o B A L, น output global นะครับ G L O B A L นะครับพิมพ์คำว่า Output underscore Global นะครับมันเป็น Data type แบบ Global Label ก็คือใช้ได้ทั่วโปรแกรมเลยนะครับเสร็จแล้วตรง Output ของผมนะครับผมก็จะไปที่ Class แล้วเลือก Variable Global นะครับตรงนี้ผมจะพิมพ์คำว่า Motor Motor เอ่อ Motor อันด์ดอสกอฟอร์เวิร์ดนะครับอันด์เดอร์มอเตอร์ฟอร์เวิร์ดเป็น data t y p e แบบบิตนะครับแล้วก็เลือกวอยสูตนะครับพิมพ์ y ายเข้าไปนะครับตัวถัดไปก็พิมพ์มอเตอร์ครับ M O T O R อันด r s c สกอ R W เป็นมอเตอร์รีเวิร์ดนะครับพิมพ์วหนึ่งเสร็จแล้วแล้วก็มี P L 1นเนอะ P L 1เป็นหลอดไฟนะครับอันนี้พิมพ์ y 2 เสร็จแล้วหลอดไฟเรามีทั้งหมด4ดวงก็2 3 4นะครับไฮไลท์ลงมาคลิกขวาเลือก New d e c l a r a t i o n After มันก็จะรันมาให้เราเสร็จสับเลยนะครับมีหลอดไฟแล้วก็จะมี Display อีก2ตัวแต่ Display 2ตัวเราไม่ใช้นะครับเอาแค่นี้นะครับอีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องสร้างก็คือตัว M Global เพราะว่า Output เขาห้ามซ้ำกันนะครับเดี๋ยวเราจะสร้าง M ที่มันเป็น Output ที่มันจะซ้ำๆกันนะครับคลิกขวา ไปที่ Global Label นะครับแล้วก็ Add New Data นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า M_Global underscore นะครับ M Global แล้วก็คลิกโอเคโอเคครับตัวนี้ผมเลือก v a r i a b l e Global นะครับแล้วผมพิมพ์คำว่า FW1 นะครับเป็น Forward 1 Data Type ของผมเป็นแบบบิดนะครับตัวนี้ผมใช้ ดเลช่วย M ของผมสักตัวที่100นะครับกระโดดไปให้ไกลๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าติดกันมากเดี๋ยวเราจะสับสนผมใช้ M 100นะครับแล้วก็ผมจะใช้ forward เนี่ยเดี๋ยวมันจะซ้ำกันหลายตัวผมเอาซักประมาณนี้ครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกที่ new declaration after ปุ๊บนะครับนี่ก็ได้มาละตัวถัดไปผมจะเป็น r e w a r d นะครับผมพิมพ์ R r w หนึ่งครับรีวอร์ดนี้ผมเอาเมื่อกี้ผมเอา m 100แล้วตัวถัดไปผมจะเอา m 120นั่นก็หมายความว่าผมกระโดดทีละ20ตัวเนอะ,อะเผื่อว่าในอนาคตเราต้องมีอะไรแทรกเข้ามาเนี่ยก็จะได้ใช้ได้ทั้งได้ใช้ได้20ตัวนะครับส่วนรีวอร์ดก็เหมือนกันนะผมก็เอาซักประมาณนี้นะ,ะคลิกขวาแล้วเลือกอ new declaration after นะครับโอเคตัวถัดไปครับ ผมเป็น PL P, uh, PL หนึ่งหนึ่งนะครับเป็นหลอดไฟนะครับตัวนี้ผมจะกระโดดไปใช้ M หนึ่งร้อยสี่สิบเลยนะครับอันนี้เอาไม่เยอะครับเอาสักเท่านี้เนะพอเดี๋ยวอันนี้คือจริงๆเนี่ยหลอดไฟเรายังไม่ใช้ก็ไม่ต้องไม่ไม่ต้องทำเยอะก็ได้ครับเอาแค่ประมาณนี้ก็ได้เนะเบื้องต้นเนี่ยในการทดลองครั้งนี้นะครับผมไม่ใช้หลอดไฟเลยนะครับก็เอาแค่นี้พอเอาแค่นี้ก่อนนะครับ โอเคพอเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปคอมไพน์นะครับแล้วก็รีวิวออกกด Yes ตรงนี้ก็ทําทให้ดูหลายหลายคลิปแล้วนะครับอ่าก็ถ้าเกิดยังไม่เข้าใจยังไงก็กลับไปตามดูคลิปย้อนหลังอีกทีนึงนะครับอ่าเดี๋ยวเราเข้ามาที่โปรแกรมเมนโปรแกรมเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยเอ่อเราเข้าไปที่เมนโหมดก่อนเนอะกดคีย์บอร์ดที่ f กด F6 ที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วพิมพ์ S นะครับ S0 นะครับอ่าแล้วก็กดคีย์บอร์ด F6 ครับพิมพ์ S นะครับแล้วเลือก S1 s นะครับตัวนี้กด F7 ครับพิมพ์ M0 แล้วก็ Enter อ่าตัวนี้เป็นการบอกให้รู้ว่ามันคือ Manual mode เนะตัวถัดไปครับกด F6 ครับแล้วพิมพ์ S นะครับ S0 อ่าแล้วก็กด F5 ครับพิมพ์ S นะครับแล้วก็เลือก S1 นั่นก็หมายความว่าตรงนี้คือ m a n นวลโหมดตรงนี้คือแมนนวลโหมดตรงนี้คือ no con no continue นะครับตรงนี้ก็จะเป็น continue ไปนะครับกด F7 ครับพิมพ์ M1 ทีนี้เราก็ได้แล้วได้2โปรแกรมย่อยแล้วเนะ M0 คือ Manual Mode no continue M1 ก็คือ Manual Mode continue นะครับเดี๋ยวเราไปเรียกนะครับผมกด F5 นะครับแล้วพิมพ์ M0 นะครับแล้วก็ enter แล้วกด F8 นะครับพิมพ์ CAW เคาะ1เคาะนะครับแล้วก็พิมพ์ P แล้วเราจะให้เป็น P1 ก็พิมพ์1เข้าไปครับแล้วก็ enter อ่าตรงนี้ก็คือถ้าเราบิดไปที่ manual น,น,นะครับแล้วก็ no continue M0 จะทำงานเมื่อ N0 ทำงาน, 0, งานให้เรียกนะครับให้เรียกโปรแกรมย่อยคือ P1 ขึ้นมาใช้งานนะครับ เดี๋ยวตรงนี้นะครับเราจะทําให้เป็น P1 นะครับ P1 ของผมก็เริ่มจากกด F5 นะครับพิมพ์ M0 นะครับพอ M0 เข้ามาแล้วเนี่ยเราไปข้างหน้ามานะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกนะครับพิมพ์คําว่า P1 แล้วก็ Enter ได้เลยครับเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็น Pointer ที่1นะครับตั้งแต่ตรงนี้ลงไปเนี่ยจะเป็นโปรแกรมย่อยนะครับโอเคเราเริ่มเลยครับกด F5 พิมพ์ P นะครับ PB1 Enter นะครับแล้วก็กด F7 แล้วพิมพ์ F W นะครับ F W 1อ่า forward กดไปปุ๊บให้มัน forward ถ้ามันไปชน L S กด F 6นะครับถ้าไปชน L S 2ก็ให้มันหยุดอ่าเนี่ยนะครับเนี่ยก็เสร็จละตัวถัดไปนะครับตัวถัดไปก็กดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ลากตัวปุ่มเลื่อนลงมานะครับแล้วก็ปล่อยมือนะครับแล้วก็กด F 5นะครับ พิมพ p นะครับ pb2 นะครับเลือก pb2 แล้วก็ enter นะครับ enter อีกครั้งหนึ่งนะครับกด f7 นะครับพิม wr wr1 นะครับแล้วก็ enter เข้าไปเมื่อเรากด pb2 มันก็ขึ้นที่กลับนะครับพอกลับมาเจอกด f6 ครับพิมพ์ l ls1 ปุ๊บมันก็จะหยุดนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็เสร็จละเงื่อนไขของเรา ตรงนี้ก็คือพอเวลาเราเสร็จโปรแกรมย่อยหนึ่งแล้วนะครับเราก็ไปที่กด F8 ครับพิมพ์คำว่า S R E T นะครับเป็น Sub r ับ t ูทีนรีเทนนะครับแล้วก็ Enter เข้าไปนะครับตรงนี้จะไม่มีตัวสั่งการข้างหน้านะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับชุดนี้จะเป็นชุด Subroutine นะครับ ทีนี้ R W 1นนะครับแล้วก็ F W 1นนะครับมันไม่รู้ว่าคืออะไรเดี๋ยวเราไปที่เมนนะครับไปที่เมนไปกำหนดให้ให้ให้มันบอกว่าเป็นเป็นเอาต์พุตอะไรแบบไหนนะครับคลิกขวานะครับเลือก Edit นะครับไปที่ insert low นะครับคลิกขวา Edit insert low นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปสร้างตัวเอาต์พุตนะครับไปขับมันอีกทีกด F 5ครับพิมพ์ F นะครับ forward 1นะครับกด F 7ครับ พิมพ์ m ครับอ่ามอเตอร์ forward นะครับผมกำลังจะบอกว่าถ้ามันเป็น f 1เนี่ยก็เอา f f w 1เนี่ยนะครับก็เอา f w 1เนี่ยมาขับมอเตอร์ f o r ิร์ดมันก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับอีกชุดหนึ่งก็คือกด f 5ครับพิมพ์ r w 1เนี่ยครับ enter แล้วกด f 7ครับพิมพ์ m m ครับอ่า m แล้วก็เลือกีเวิร์ดครับอ่าแค่นี้ครับก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้พอเสร็จแล้วคลิกขวานะครับไป edit ไปที่ insert row ตรงนี้ผมจะปิดเมนโปรแกรมนะครับก็กด F8 นะครับพิมพ์ first n นะครับ F E นะครับ F E N T F E N D นะครับ first e n d นะครับเห็นว่าเมนตรงนี้นะครับตั้งแต่ตั้งแต่ตรงนี้จนถึง F N เนี่ยคือเมนโปรแกรมหลักของผมนะครับเมนโปรแกรมส่วนตั้งแต่ P1 ยันถึงสับรูทีรีเทิร์นตรงนี้คือสับสับโปรแกรมนะครับสับสับ สับรูทีนะครับเป็นโปรแกรมย่อยนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับคือเงื่อนไขที่1โปรแกรมที่1นะครับทีนี้เราไปตัวถัดไปครับเราก็ไปแทรกนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือก Edit นะครับ i n s e r t r o w แทรกขึ้นมาคลิกขวา e d i t Insert Row แทรกขึ้นมานะครับตรงนี้ในกรณีที่เรากดเป็นกดตัวนี้นะครับก็คือ SS 1เนี่ยเป็น Continue นะครับตรงนี้ M1 ก็จะจะทำงานนะครับก็กด F5 นะครับ พิมพ์ M1 Enter นะครับแล้วก็กด F8 พิมพ์ C A W L นะครับ Call แล้วก็เคาะ1เคาะนะครับพิมพ์ P แล้วตามด้วย2ครับแล้ว Enter ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโปรแกร,รมย่อยเป็น Pointer ที่2นะครับตอนนี้ Pointer ที่1ผมได้อันนี้แล้วเดี๋ยวผมไปสร้าง Pointer ที่2นะครับตรงนี้ผมพิมพ์ผมกด F5 ครับพิมพ์ M1 ตรงนี้ผมก็ดับบุ่คลิกนะครับแล้วก็พิมพ์ P 2นะครับเป็นโปรแกรมย่อยที่2นะครับก็เริ่มเลยนะครับถ้าผมกด F 5ครับแล้วพิมพ์ P ครับถ้าผมกด P ท1นะครับกด F 7ครับ Forward นะครับผมต้องใช้ Forward ตัวที่2เนะเพราะว่า Forward ตัวแรกผมใช้ไปแล้ว Output ห้ามซ้ำกันนะครับ Output ห้ามสำคัญเพราะตัวแรกใช้ไปแล้วผมก็ใช้ตัวที่2นะครับคลิกไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กด Control ค้างไว้กดลูกศรลงมาแล้วก็ปล่อยมือนะครับ แล้วกด f 5นะครับพิมพ์ f นะครับเป็น forward ตัวที่2 f w 2แล้ว enter นะครับแล้วก็กด control ค้างไว้นะครับแล้วก็เอา Mount, เมาส์ไม่ใช่เมาส์นะครับกดลูกศรขึ้นแค่นี้ก็ได้แล้วครับหมายความว่าจังหวะที่2เ,าเรากด p b 1ไปปุ๊บให้ forward มันทำงานนะครับ forward มันก็จะ holding ทำงานแบบเคลื่อนที่ค้างถ้ามันไปเจอ l s 2ก็ให้ตัดการทำงานไปเลยตรงนี้นะครับกด f 6นะครับพิมพ์ l เลือก l s 2อง ตัวนี้ก็จะหยุดการทํางานนะครับทีนี้ตัว ls 2ก็จะทํา2หน้าที่นะครับ1คือหยุดให้ forward ทางาน2คือต่อให้ reward ทํางานนะครับผมกดคอนโทรลค้างไว้ h, กดลูกศรลงนะครับอ่าตรงนี้ผมก็กด f 5นะครับแล้วก็พิมพ์ตัว forward นะครับ forward ตัวที่2นะครับแล้วก็ enter นะครับตรงนี้นะครับผมต้องการช่วงที่ forward มันดับนะพอมันดับเนี่ยผมก็เลือก ขอบขาลงนะครับที่มันเป็น falling นะครับตรงนี้แล้วก็กด ok นะครับตรงนี้ก็หมายความว่าถ้า forward มันดับเห็นไหมครับหัวลูกศรมันลงถ้ามันดับแล้วกด f5 ครับถ้าลิมิตตัวที่2มันถูกกดถ้าดับแล้วถ้าดับแล้วและลิมิตถูกกดด้วยก็สั่งให้มันกด f7 ครับรเว w a r d ใช้ตัวที่2นะครับรเว w a r d ตัวที่2แล้วก็กด ok เ,เข้าไปนี่ครับ เสร็จแล้วกดคอนโทรลค้างไว้นะครับเอาลูกศรลงนะครับกดลูกศรลงแล้วก็กด f 5นะครับพิมพ์คําว่า r w t ททนะครับ r w r w เลือกตัวที่2องครับ enter แล้วกดคอนโทรลค้างไว้ครับเอาลูกศรไปข้างหน้าแล้วก็เอาลูกศรขึ้นอา่าเสร็จแล้วแค่นี้ครับเราก็ปล่อยมือทีนี้เนี่ยมันก็เคลื่อนที่กลับนะ r w 2ก็เคลื่อนที่กลับพอกลับมาปุ๊บมันไปเจอ l s 1มันก็จะหยุดนะครับ ก็กด f 6แล้วพิมพ์คำว่า l ls 1เนี่ยก็จะหยุดนะครับเลือก ls 1ปึ้มอ่า ls 1หน้าที่ตัวหนึ่งคือตัดการทำงานอีกตัวหนึ่งต้องไปต่อให้มันทำงานแบบอัตโมตินะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมคลิกขวาแล้วก็เลือก edit insert low นะครับตรงนี้นะครับผมกด f 5แล้วพิมพ์ r e w o r d นะครับ rw 2ตัวนี้เนี่ยผมต้องเอาช่วงที่มันดับเนื falling นะครับ falling คือช่วงที่มันดับพอมันดับแล้วนะครับ แล้วกด F5 ครับมันไปเจอ LS1 เจอ LS1 เสร็จแล้วนะครับก็กดคอนโทรลค้างไว้ครับกดลูกศรขึ้น2ครั้งอ่ามันก็จะเคลื่อนที่กลับไปสั่งการให้ forward ทำงานอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะกลับไป,กล,บไปก,ลบกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วถ้าต้องการให้มันหยุดการทำงานก็กด F6 ครับพิมพ์ P, P B2 นะครับอ่าหยุดการทำงานอันนี้ก็เหมือนกันครับกด F6 ครับ พิมพ <PP> mm ์ P2 hmm. เพื่อหยุดการทํางานนะครับแต่เพื่อให้แน่ใจไม่ให้ forward กับ r e w a r d มันทํางานพร้อมกันเราก็อาจจะเอา forward กับ r e w a r d มา interlock กันได้อีกนะ,ะผมกด F6 ครับคราวนี้ผมเอา r e w a r d 2นะครับมาตัดการทํางานของ r e w a r d 1ข้างล่างก็กด F6 ครับเอา forward 2นะครับมาตัดการทํางานของ r e w a r d 1นะครับอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับมันก็สามารถทําได้เหมือนกันเนะ สุดท้ายแล้วโปรแกรมย่อยของพอยเตอร์ที่2ถ้าเสร็จแล้วก็กด f 8ครับแล้วพิมพ์ s, s r e t น, Sub r นะครับสับรูทีนรีเทิร์นนะครับก็ Enter เข้าไป n ตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปคราวที่แล้วนะครับมันเป็น n ของโปรแกรมทั้งหมดของนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปยุ่งกับมันนะครับโอเคเนะทีนี้ forward 2กับ r e v e r d 2เนี่ยเราก็ต้องไปขับนะครับไปขับข้างบนที่เป็นตัวเมนหลักนะครับเพราะฉะนั้น เดี๋ยวผมไปแทรกคลิกขวานะครับ e d i t Insert Row ตรงนี้ผมกด F5 พิมพ์ F W2 อ่า forward 2นะครับแล้วกดคอนโทรลค้างไว้แล้วกดลูกศรขึ้นอ่านะครับตรงนี้ก็คลิกขวา Edit i n s e r t r o w นะครับกด F5 นะครับพิมพ์คำว่า R W นะครับ R W2 เลือก R W2 แล้ว Enter กดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็กดลูกศรขึ้นอ่าก็เสร็จแล้วนะครับ เนี่ยเสร็จแล้วนะครับเนี่ยอันนี้คือตัวเมนหลกัหลกๆที่โปรแกรมมันรันมันรันอยู่แค่นี้แหละครับที่เหลือก็คือมันก็จะเรียกไปตามตำแหน่งต่างๆที่เราเขียนโปรแกรมย่อยไว้อันนี้คือโปรแกรมย่อยโทษนะครับอันนี้คือโปรแกรมย่อยที่1น,นะครับนี่เห็นไหมครับส่วนตรงนี้คือโปรแกรมย่อยที่2นะครับเสร็จแล้วโอเคพอเราได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการคอมไพล์นะครับรีบิวออ Yes โอเคไม่มี e er อ r ร์นะครับถ้ามี e er อ r ร์มันจะฟ้องอยู่ตรงข้างล่างนะครับแล้วก็ตัวแดงๆมันจะขึ้นนะครับโอเคผมปิดไปเลยแล้วเดี๋ยวผมจะทําการร u นนะครับ Simulation ขึ้นมานะครับ Close ตัวนี้เกกะก็ดึงลงไปนะครับถ้าตัวนี้เกกะอีกก็ปิดมันไปนะครับโอเคครับผมย่อให้เห็นนะครับ ยอ่อให้เห็นแล้วเดี๋ยวผมไปเปิดโปรแกรมที่เป็นตัว simulation ที่เป็นตัวก๊อตของเราขึ้นมานะครับไป simulation เลยโอเคครับเดี๋ยวผมไปที่คอมพิวเตอร์คอนโทรลนะครับเปิดโปรแกรมโอเค ดูนะครับตอนนี้คือ m ศูนย์ผมทำงานพอ m ศูนย์ผมทำงานปุ๊บมันก็คอ p 1พอคอ p 1ปุ๊บชุดนี้ผมก็สามารถคอนโทรลได้แล้วครับถ้าผมกด p 1กดค้างไว้นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับเคลื่อนที่แล้วผมปล่อยมันก็หยุดผมกด p 2ปุ๊บถอยก็ปล่อยหยุดเหมือนกันนะครับผมกด p 1ยาวเลยเคลื่อนที่มาเคลื่อนที่มาเคลื่อนที่มา เป็นที่มาเป็นที่มาพอมาโชว์ LS สองปุ๊บก็ตัดเลยนะครับถึงกดค้างไว้ยังไงมันก็ตัดมันก็ตัดนะครับ PB สองปุ๊บก็ถอยหลังกลับไปนะครับอ่าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ทีนี้อา่าข้างบนนะครับข้างบนเนี่ยเห็นไหมผมใช้มันเป็นโหมดโหมดตัวนี้อยู่นะผมจะเปลี่ยนโหมดนะครับปุ๊บนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนโหมดเห็นไหมครับผมเปลี่ยนโหมดแล้ว SS หนึ่งกับ SS หนึ่งมันถูกเปลี่ยนแล้วเนะ ตอนนี้ M1 ผมทํางานครับพอ M1 ผมทํางานเสร็จปุ๊บมันก็จะไปเรียกโปรแกรมย่อยที่2เห็นไหมครับโปรแกรมย่อยที่1ก็จะไม่มีผลอะไรนะครับโปรแกรมย่อยที่2ถูกเรียกมาแล้วครับพอถูกเรียกมาแล้วนะครับตัวนี้ถ้าผมกด PB1 ไปปุ๊บนะครับมันก็จะเคลื่อนที่ไปนะครับพอไปชน LS2 เสร็จปุ๊บมันก็จะเคลื่อนที่กลับนะครับนะครับมันจะเคลื่อนที่กลับมาพอกลับมาปุ๊บมันไปชน LS1 เสร็จปุ๊บมันก็จะดับตัวนี้แล้วก็มาต่อตัวนี้ทํางานไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเห็นไหมครับ ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรากด P B 2เพื่อหยุดการทำงานก็ได้นะครับนะครับแค่นี้นะครับก็น่าจะเป็นไปตามที่เรากำหนดไว้นะครับถ้าผมกด P B 1นนะครับมันก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับเคลื่อนที่ไปข้างหน้าไปข้างหน้าเสร็จปุ๊บพอมันเคลื่อนที่กลับปุ๊บผมผม พอผมเปลี่ยนโหมดนะครับมันก็ยังคงค้างที่โหมดนี้อยู่นะครับจนกว่าที่มันจะหยุดคือกด P/B 2ต้องหยุดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาเพื่อกด P/B 2ให้มันหยุดครับโอเคกลับไปที่โหมดแรกนะครับถึงจะทํางานได้ประมาณนี้นะนั่นก็หมายความว่าะระหว่างทางที่เราเปลี่ยนโหมดนะครับมันจะทํางานค้างอยู่ข้างในโหมดนั้นอยู่ครับถ้าเป็นการเรียกใช้โปรแกรมย่อยลกกักษณะแบบนี้นะครับ โอเคก็ okay. หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วลองเอาไปเขียนโปรแกรมในโหมดอื่นๆดูครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ